งอยู่อ่ะบอกไว้เจ้านายสั่งให้ว่าเที่ยวที่ไหนให้ลูกศรให้เห็นเอาสเลมเป็นไงเอาสิวะเอาไงเอากันเอ็งอ้อมไปด้านหลังผมรับแท้คางมันจอดที่อ้วนคบหาสมาคมกับพวกญี่ปุ่นนะมันขู่ให้อ้วนเลิกคบแล้วมันบอกให้ส่งเงินไปบำรุงสมาคมมัน 10,000 บาทเป็นการไถ่โทษแล้วมันบอกถ้าไม่ทำตามมาจะต้องถึงตายถ้าใครทำตามคำขู่ของมันนี่ก็บ้าแน่ๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่คำขู่เล่นๆนะห้องนี้นะพวกมันน่ะทำจริงฆ่าจริงนะตายมาแล้วกี่ศพรู้หรือเปล่าว่ารู้ว่ารู้ทำไมว่าจะไม่รู้แต่ที่ว่ามันฆ่าน่ะมันก็ฆ่าได้เฉพาะไอ้พวกผู้หญิงหยำฉ่าฮะหรือไม่ก็ฆ่าตอนที่คนมันเผลอไม่ได้ระวังตัวฮะและไอ้มันไม่กล้าที่จะวิ่งไปฆ่าคนซึ่งหน้าอย่างนั้นหรอกมันไม่กล้าแน่ๆหรอกดูอย่างอ้วนนี่สิฮะอ้วนเป็นถึงผู้จัดการธนาคารตันเป็นชุนเนี่ยอ้วนทำงานอยู่ในตึกทำงานอยู่ในสำนักงานนี่อย่างนี้นะฮะอ้วนไม่ได้เคยไปเดินออกไปเที่ยวตามกรอกซอกซอยที่ไหนอ่ะฮะมันยิ่งทำอะไรอ้วนไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยอ่ะหรืออย่าประมาทดีกว่าห้องนี้คนเราน่ะมันมีทีเผลอน่ะไม่ตายวันนี้ก็ต้องพลาดตายเขาสักวันหนึ่งหรอกโอว่าหรือน่ะทำตามคำสั่งของพวกมันดีกว่าโอ้รู้สึกว่าลือนี่จะกลัวไอ้พวกแชร์ขานี่มากเกินไปหน่อยแล้วน่ะพวกแก่แล้วก็ถ้าไม่แก่ตายก็ควรจะเป็นโรคตายไม่สมควรหรอกที่จะไปถูกกันไกขาเดียวมันเสียบท้องตายอ่ะถ้าหากเราทำธุรกิจแล้วไปกลัวโน่นกลัวนี่แล้วเราก็แย่ฮะหรือก็เป็นคนจีนนะห้องนี้นะเวลานี้ประเทศจีนของเรากำลังทำสงครามกับประเทศญี่ปุ่นอยู่ใจคอลื่นอ่ะจะคบหาทำธุรกิจกับศัตรู
โดยไม่เจ็บร้อนหรือว่าเดือดร้อนแทนเพื่อนร่วมชาติบ้างหรือยังไงหรือก็เป็นคนร่ำรวยนะห้องนี้นะหรือควรจะส่งเงินไปช่วยประเทศบ้างไอ้ความรู้สึกส่วนตัวกับธุรกิจเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะหรือรู้หรือเปล่าฮะแต่ว่าไอ้การที่เราจะทำงานนี่นะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละส่วนกันว่ามีความเจ็บแค้นใจว่ามีทำไมว่าจะไม่มีฮะแต่ว่าจะมานึกดูแล้วนะว่ายังมองไม่เห็นเลยว่าทำไมว่าจะต้องปล่อยกำไรมหาศาลนี่ให้มันหลุดลอยไปเฉยๆอ่ะในเมื่อต่อไปนี้นะอ้วก็จะต้องได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของญี่ปุ่นในเมืองไทยคนเดียวอยู่แล้วหรือคิดดูสิฮะของหายากขายได้แพงๆอุ้ยว่ากำไรเท่าไหร่รู้ป่ะแม่หรือนี่มันดื้อด้านจริงๆนะห้องนี้นะอ้วน่ะจะหมดกำลังใจนะอ่อนใจที่จะเตือนลือแล้วไอ้ความโลภความงกเนี่ยมันเข้าไปพอกในจิตใจในหัวใจลือจนมืดมิดหมดแล้วฮ่าเลิกพูดอย่างนี้อ่ะพูดอย่างนี้อ่ะนี่ถ้าอ้วไม่คิดนิดเดียวนะว่าลือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของอ้วนะอ้วไล่ลือออกไปแล้วนะเหมือนกันแหละถ้าอ้วไม่คิดว่าลือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของอ้วแล้วก็อ้วไม่มาตื้อเลื่อยเสียน้ำลายหรอกฮึพ่อนี่ดูสิดูหนังสือพิมพ์นี่สิดูสิว่าอิทธิพลของสมาคมแชร์ข่าวมันแค่ไหนเห็นไหมนี่เห็นไหมร้านอึงทงเกรับตัดเสื้อผ้าแล้วนี่ร้านถ่ายหวดขายเครื่องแกะแล้วดูนี่นี่ร้านตั้งไต่ง้วนร้านย่งเฮงลงเห็นไหมเนี่ยขายของไปตะเล็ดพวกนี้ลงทุนเสียเงินแจ้งความโฆษณาขอขมากับสมาคมแชร์ข่าวยินดีจะปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมผู้ประกันโดยต่อไปนี้จะไม่คบค้าและทำธุรกิจกับชาติศัตรูเขาไม่ขัดขืนแต่ลือมันดื้อดึงอ๋อแน่นอนว่านี่แหละจะเป็นคนที่จะท้าทายอิทธิพลของมันน่ะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมาทำอะไรว่าได้ฮะก็เพื่อต้องการให้ทุกคนมาเซ็นทราบคำสั่งปิดหนังสือพิมพ์ของพวกคุณพวกเราทำอะไรผิดหรือครับก็หนังสือพิมพ์ของคุณลงบทความยุยงให้ประชาชนบอยคอตสินค้าญี่ปุ่นที่เป็นมิตรประเทศที่ดีของเราทำให้กระเทือนความสัมพันธ์ทำไมตรีระหว่างประเทศและนอกจากนั้นนะยังมีบทความเป็นเชิงโฆษณาอิทธิพลของสมาคมลับซึ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในหมู่ประชาชนคนอ่านบทความของเราเป็นการแสดงความเห็นพวกเราควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่หรือครับแต่เสรีภาพมันก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันนะคุณบรรณาธิการถ้าคุณเสนอข่าวเป็นการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่นี่คุณใช้เสรีภาพในทางที่ผิดเนี่ยอย่างหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ของคุณลงข่าวการฆาตกรรมพ่อค้าจีนในซอยแถวเยาวราชแล้วบทสรุปท้ายของหนังสือพิมพ์คุณเนี่ยยังบอกว่าการตายของบุคคลคนนี้เป็นตัวอย่างสำหรับพ่อค้าที่คิดจะติดต่อค้าขายกับชนชาติศัตรูนี่ละครับเสรีภาพของคุณแล้วหนังสือที่ของผมล่ะครับของคุณก็ยิ่งร้ายใหญ่ลงว่ายังไงไหนลองอ่านไปที่คุณประจนสมาคมแชร์ข่าวขอแจ้งความมายังชาวจีนผู้รักชาติทุกคนว่าโปรดให้ความร่วมมือกับเรามิฉะนั้นจะได้รับความเดือดร้อนเราแค่สั่งปิดนะไม่จับกลุ่มในฐานะให้ความร่วมมือคนร้ายน่ะดีเท่าไหร่ละแต่หนังสือพิมพ์ของผมเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนคงอ่านก็ไม่คงกินทั้งนั้นนะครับ
และผมจะลงหมกควางเรียกร้องให้ชาวจีนผู้รักชาติร่วมมือกันต่อต้านศัตรูต้องผิดด้วยหรือครับท่านหนังสือพิมพ์เลยนะไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนที่ลงพิมพ์ในประเทศไทยมันจะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทางราชการเหมือนกันทั้งหมดประเทศไทยนะวางตัวเป็นกลางในระหว่างสงครามของจีนกับญี่ปุ่นเราจะไม่ออกความเห็นเราว่าใครผิดใครถูกแต่การตั้งสมาคมรับขึ้นมาเพื่อฆ่าคนนั้นน่ะไม่ว่าใครตั้งเราต้องถือว่าผิดกฎหมายและใครก็ตามที่ให้ความร่วมมือเราก็ถือว่าผิดไปด้วยนะแต่ถ้าผมไม่ลงข่าวตามที่สมาคมเขาต้องการให้ลงแล้วก็แล้วใครล่ะจะเป็นคนรับผิดชอบความปลอดภัยให้ผมตำรวจไทยทุกคนพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองสุจริตชนทุกคนทุกเชื้อชาติอยู่แล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายจำไว้นะไม่ว่ามันจะมีอิทธิพลแค่ไหนเราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดรอดจากน้ำมือของเราไปได้เป็นอันขาดพอเราสั่งปิดหนังสือพิมพ์ไปนะก็เริ่มมีข่าวโจษจันกันว่ารัฐบาลเนี่ยทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับชาวจีนแต่ท่านนายกก็ได้ปราศัยไปทางวิทยุแล้วครับมันก็น่าจะทำให้คนจีนเขาเข้าใจได้ดีขึ้นเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะคุณอุทัยคุณต้องให้ความมั่นใจเขาด้วยผมจะให้คุณเนี่ยเร่งจับพวกผู้ร้ายที่ฆาตกรรมคนจีนในท้องที่ของคุณเนี่ยให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่มันจะขยายอิทธิพลมากไปกว่านี้แต่ผมก็ได้พยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท้องที่จักรวรรดิกว้างขวางแล้วก็มีคนจีนอยู่มากมายมันก็เลยทำให้กำลังคนของเรานี้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงและอีกประการหนึ่งนะครับคนที่ถูกพวกมันข่มขู่นี่ก็หวาดกลัวที่จนไม่กล้าให้ความร่วมมือกับพวกเราเรื่องกำลังตำรวจไม่พอเนี่ยนะผมเข้าใจดีแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มคนให้อย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยมันคงจะยากนะเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็อาจจะแค่ส่งนายตำรวจมาช่วยคุณสักคนแต่ถ้าจะส่งมานะครับก็ขอเป็นนายตำรวจที่มีฝีมือหน่อยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าส่งมาขึ้นเสียงรอบังต่อพวกมันเท่านั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะคุณ